ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วนะครับกับช่องโชว์ทูเคนนะครับก็เป็นเกมสตรีทไฟเตอร์6อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องการใช้ไฟบอลให้ถูกวิธีนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับเพียงแต่ว่าจะมาพูดในเรื่องที่ว่าทำยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับตัวละครไฟบอลเนี่ยก็จะเป็นพวกริวเคนลุคไกชุลีอะไรพวกนี้ครับตัวละครที่สามารถปล่อยพลังได้ซึ่งวิธีการเล่นไฟบอลเนี่ยหลักๆก็ประมาณจะมีอยู่3อย่างคือ1การโซนนี่ก็เขาจะยิงระยะประมาณนี้ระยะห่างตัวเพื่อจุดหมายคือว่าไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าใกล้ได้แล้วก็เน้นทำดาเมจและชิปดาเมจไปด้วยแต่ภาคนี้ชิปดาเมจไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ากาเนี่ยมันก็จะไปลดไดเกจใช่ป่ะยกเว้นว่าเขาจะติดเบิร์นเอาก็คือทำชิปนั้นทำชิปดาเมจนั้นเน้นทำดาเมจโดยที่คู่ต่อสู้เข้าหาเราไม่ได้กับอย่างที่2ก็คือยิงไฟบอลเพื่อมิกอัพซึ่งริวเนี่ยมันไม่มีนะฮะตัวที่จะมีก็จะประมาณดัตซิมแล้วก็ไก่นะครับที่มีพวกไฟบอลแบบสโลว์เนี่ยแล้วก็ให้ตัวละครเราเนี่ยเดินเข้าไปมิกอัพได้ประมาณนั้นอันนี้ริวไม่มีผมขี้เกียจปรับให้ดูด้วยคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็อย่างที่3ไฟบอลเกมที่เป็นหลักคือในระยะหวังผลนะครับก็คือใช้ไฟบอลเกมเนี่ยเน้นทำดาเมจเป็นหลักเลยซึ่งจุดสำคัญเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างครับโดยจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของระยะห่างระยะที่เหมาะสมเนี่ยอันเนี้ยในระยะกลางเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมันปลอดภัยสำหรับเรานะครับแต่ว่ามันไม่ชัวร์ที่จะทำดาเมจจากผู้ต่อสู้ได้ 100% หรือมากกว่า 70% ขึ้นไประยะที่เหมาะสมก็คือระยะปลายหมัดครับก็คือระยะเนี่ยประมาณเนี้ยผักออกไปอ่ะประมาณเนี้ยครับได้เตะเนี่ยผักเนี่ยประมาณนี้ครับระยะปลายหมัดก็คือระยะที่เราโจมตีเกือบจะไม่ถึงเอ้ยคือไม่ใช่ไม่ถึงคือหลุดจากการโจมตีเราไปนิดหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นระยะที่มนุษย์รีแอคชั่นได้ค่อนข้างช้าครับก็คือจะหลบพลังหรือตอบโต้พลังเนี่ยมันจะช้าครับเนี่ยระยะและระยะเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทันครับคือคุณไปดูเลยว่าตัวละครคุณเนี่ยระยะประมาณไหนเช็คแล้วก็ที่สำคัญต้องเช็คด้วยนะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยโจมตีปกติของเขาเนี่ยมันระยะประมาณไหนไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณไปอยู่เนี่ยปุ๊บแล้วฮาโดเคนอ๋อไม่ใช่ฮาโดเคนเข้าไปแล้วโดนเขาสวนเนี่ยเพราะบางตัวเนี่ยนอร์มอนของเขาเนี่ยสตาร์ทอัพเร็วและถ้าระยะเขาถึงเนี่ยเขาออกก่อนคุณก็จะเรียบร้อยครับเป็นฝ่ายที่โดนเองจุดแรกในเรื่องของระยะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่นี่ให้ดูดีกว่าถ้าคู่ต่อสู้เขาโจมตีมาอย่างประมาณนี้น่าจะได้โอเคแล้วผมไม่ฝืนคาร์โตเคนไหมผมไม่พยายามจะคาร์โตเคนไม่ได้ถ้าระยะนี้มันโอเคเนี่ยระยะนี้โอเคแต่ถ้าเนี่ยพยายามจะคาร์โตเคนเห็นไหมไม่ได้เรื่องระยะสำคัญโอเคน่าจะประมาณนี้ต่อไปเมื่อเราได้ระยะไฟบอลที่เหมาะสมกับตัวละครแล้วคุณก็ไปดูนะว่าตัวละครคุณมันประมาณไหนสิ่งที่ตามมาคือคู่ต่อสู้เขาจะต้องพยายามเข้าหาคุณนั่นก็คือการเดินเข้ามาเพื่อทำอะไรเดินเข้ามาเพื่อโป๊กคือไอ้ที่ถอยๆจะเตะแย่ๆนั่นแหละหรือจะจับทุ่มหรืออะไรสักอย่างคือเขาจะพยายามบุกคุณนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องทำนอกจากไฟบอลก็คือการโป๊กคืนครับก็คือการแย่ซึ่งคุณก็สามารถแย่ได้เหมือนฮะเบากลางหนักดูตามระยะเลยง่ายๆซึ่งก็คือว่าประโยชน์การแย่คือ1มันเซฟกว่าไฟบอลในระยะที่เหมาะสมนะทั้งหมดในระยะที่เหมาะสมไม่ใช่ไปอยู่ใกล้ๆแล้วโป๊กติดกาเนี่ยคือโดนขนิดแน่เนี่ยใจเย็นถ้าระยะเนี้ยเขาเดินถ้าเขาทะเลทะล่าเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะโดนแน่ให้มันเดินโอ้โอเคอันเนี้ยเราแย่ได้แย่ไปแคนเซิลไปดูให้เขาโป๊กไปใช่ไหมนี่คือเขาพยายามเข้ามาในภาคพื้นดิน
คโอครับหลังจากเรามีการแย่แล้วอันนี้ก็สำคัญสิ่งที่ตามมาคือถ้าเขาเดินบี้คุณไม่ได้เขาก็จะจัมป์อินเข้ามาคือกระโดดเข้ามาหรือใช้ท่าที่มีความสามารถในการทะลุไฟบอลพุ่งเข้ามาฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นต่อไปก็คือการแย็บครับแย็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 บหลอกแย็บหลอกข้อดีของแย็บก็คือมันรีคัฟเวอรี่ไวก็คือถ้าคุณแย็บพลาดเนี่ยคุณยังกัดทันแล้วก็ฮิตบ็อกมันค่อนข้างดีนะครับเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยหลายๆท่าเนี่ยพุ่งเข้ามาเนี่ยพวกท่าไดเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้การแย็บแน่นอนครับว่าถ้าเขาจัมป์อินมันเนี่ยคุณต้องแย็บนะแต่ข้อแม้คือว่าคุณไม่ใช่เอาแต่แย็บแย็บแย็บคุณแย็บสลับไฟบอลคืออย่าให้เขาเดาได้ว่าคุณหยอกอะไรแย็บมั่งไฟบอลมั่งแย่มั่งเนี่ยอย่างเช่นเขาถ้าเข้าจัมป์อินเข้ามาเนี่ยคุณแย็บปุ๊บเนี่ยนะมันรีคัฟเวอรี่ไวคุณก็สามารถโชว์สวนได้เวลาเขาจัมป์เข้ามาหรือถ้าเขาไดเข้ามาคุณก็กาดทันหรือเนี่ยคุณก็ชกได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลามันไดเข้ามานะอันนี้เป็นภาพประเภทไดโอเคอันนี้จะเล็กขอดแล้วนะไปดูนะฮะแล้วเรายิงพาทุกเชนเพลินถ้าเราไม่รู้ระยะอะไรเลยโดนเพราะนั้นยิงทันยักมั่งพาทุกเชนมั่งอ่านไหมกาดทันไหมกาดได้หลอกเป็นการล่อหลอกครับแย็บมั่งอะไรมั่งแย็บไม่ทันฮะจะไปแย็บหรอแย็บหลอกแย็บมาได้ผลอันเนี้ยพลาดไหมถ้าเรายิงในฮาตุเคนเดียวเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงแย็บมั่งแย่มั่งครับได้พนิดนะมันเป็นความปลอดภัยครับเนี่ยเราคุณแย็บฮาดูไปฮาดูไอ้แย็บแย็บสักของทีปุ๊บฮาดูพลาดหายไหมฮะแต่ถ้าเป็นฮาโดฮาโดแย็บเซฟเซฟแย็บไปกาดทันเห็นไหมหลักสูตรง่ายๆโอเคประมาณนี้ครับสิ่งสุดท้ายคือการเดินเข้าเดินออกการวอล์กนี่แหละครับวอล์กไปวอล์กมาถามว่ามีประโยชน์อะไรแน่นอนครับว่าคู่ต่อสู้กัดระยะไม่ถูกครับโดยเฉพาะพวกตัวละครที่ไม่มีไฟบอลหรือพวกท่าไดเนี่ยไดดีเนี่ยเขาพยายามเดินเข้ามาเงี้ยเห็นไหมแย่ดักเผลอก็ยิงไฟบอลจริงๆประโยชน์มันก็คือว่ามันต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการยิงไฟบอลยิงไฟบอลการแย่การโป๊กเนี่ยการโป๊กเข้าไปเดินโป๊กแย่โป๊กนะการแย็บแย็บยิงพวกเนี้ยมันทำให้คู่ต่อสู้สับสนว่าเราจะออกอะไรกันแน่ผู้เล่นเก่งเนี่ยแค่เดินเฉยๆเนี่ยเดินเดินเดินย่อง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 เนี่ยแค่เนี้ยกดดันคู่ต่อสู้ฝั่งข้ามเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ฝั่งเนี่ยมันจะออกอะไรมันจะรอสวนมันจะรอกาดเพื่อพันธิตหรือว่ามันจะยิงไฟบอลนะเคล็ดลับก็คือเล่นไฟบอลคืออย่าให้เขารู้ครับว่าเราจะออกไฟบอลตอนไหนแล้วก็พยายามใช้พวกนี้ครับแย่ป้องกันไปไม่ได้หวังผลนะฮะใช้เพื่อป้องกันแล้วก็ในการซ่อนจังหวะยิงไฟบอลของเราหลักการมีแค่นี้ครับไฟบอลเกมเดินแย่แย่เนี่ยแย่เบามั่งแย่กลางมั่งแย่หนักได้ก็แย่แต่แย่หนักนี่ต้องดูระยะนะอย่างที่บอกไปว่าถ้าติดกาวยมผนีนี่ก็เจ็บแล้วก็อย่างไฟบอลหลักๆคือเราทำดาเมจด้วยไฟบอลแต่ว่าคุณนี่ครับใช้ในการป้องกันตัวเองแล้วก็ล่อหลอกยิงเยอะยิงสักทีแย็บแย็บสองทีรักษาระยะให้ดีฮะเนี่ยถ้าเขาเดินบี้เข้ามาก็เนี่ยถ้าเขาเดินบี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เนี่ยนี่สมมุติเนี่ยสมมุติเขาต้องมีต่อยเตะอยู่แล้วฮะเนี่ยเวลาเขาพยายามเข้ามาอารมณ์ประมาณนี้ครับคือยิงไปดักไป
แต่ของจริงไม่ง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแค่สาธิตให้ดูโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเล่นไฟบอลอาจจะไม่ได้มีอะไรมากครับแล้วคนที่รู้แล้วก็ขอบคุณครับที่รู้แล้วไม่ใช่แล้วคือเชื่อว่าผู้เล่นเก่งๆหลายๆคนเนี่ยพวกผู้เล่นในไทยเนี่ยที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยส่วนใหญ่เล่นกันเป็นหมดแหละไฟบอลคาแรคเตอร์คลิปนี้ก็ทำให้คนที่อยากเล่นตีไฟเตอร์แต่ไม่มีพื้นฐานมาดูกันซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปการเล่นของไดโก้นะครับเป็นผู้เล่นระดับโลกเนี่ยให้เพื่อนๆดูว่าไดโก้เนี่ยเขาเล่นไฟบอลเกมยังไงเล่นได้เนียนตาขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็บอกผมว่าเก่งกว่าผมเยอะผมนี่เทียบไม่ได้เลยผมนี่มันระดับอนุบาลนะไปเทียบกับไดโก้แต่ว่าในคลิปแข่งเนี่ยคลิปที่เล่นไว้คลิปแข่งคลิปที่เขาเล่นโชว์เนี่ยผมจะไม่ภาคไม่บรรยายนะอันนี้ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆเนี่ยดูวิธีการเล่นการเดินเกมของเขาว่าเขาทำยังไงแล้วก็คิดตามครับผมอยากให้ทุกคนคิดตามแล้วก็วิเคราะห์ตามจังหวะการเล่นของเขาเนี่ยว่าเขามีมายด์เซตยังไงนะถึงได้ทำอย่างนั้นแล้วผลลัพธ์มันออกเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับก็อย่าช้าดีกว่าเดี๋ยวไปชมกันเลยมีนี่เป็นพุชโอเวอร์ราวด์1ฟัง Hadouken! Hadouken!
Ken wins!